อะเรื่องที่2ของเราวันนี้ครับเราจะมาตรวจสุขภาพกลุ่มโรงพยาบาลกันหลังงบ1คิวออกมาแล้วนะฮะว่ายังชอบอยู่หรือเปล่ายังดีไม่ดียังไงนะฮะแล้วตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะฮะตัวไหนยังซื้อได้ตัวไหนยังอ่อยังไม่ค่อยน่าสนใจนะฮะผมก็เลยชวนน้องฟ้ามาเล่าให้ฟังน้องอ่อเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลครับ สวัสดีครับฟ้าสวัสดีคับครับสวัสดีค่ะ,คคะน้นองฟ้าเป็นนักวิเคราะห์กลุ่มโรงพยาบาลของเรานะฮะเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยงบ1 Q คิมันเป็นยังไงบ้างครับน้องฟ้าก็จริงๆแล้วในภาพรวมก็ออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะถ้าถ้าเริ่มดูตั้งแต่ในส่วนของท็อปไลน์นะคะตัวเลเวอนิวเนี่ยก็ตามคาดนะคะก็ยังโตได้9เปอร์เซ็นเยินเยีนยน,นะคะตรงนี้ได้ทั้งคนไข้เงินสดนะคะได้ทุกเซกเมนต์เลยประกันก็ดีอินเตอร์ก็ดีต่อนะคะ ซึ่งในตัวตัวไตมาานี้ตัวที่ดูจะทำออกมาได้ดีหน่อยนะคะก็ในตัวของท็อปไลน์เนี่ยก็จะมีตัวของ e c a s นะคะก็ในไตมาตนึงเนี่ยโต22%นะคะตรงนี้เนี่ยเขาได้ในส่วนของทั้ง occupancy ที่ดีขึ้นในตัวโรงพยาบาลเอกชัยนะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวธุรกิจ i อเวของเขาเนี่ยที่ฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะจากปีที่แล้วเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยคนไข้จีนเขายังไม่กลับมานะคะมันเป็นเพิ่งเป็นช่วงเริ่มเริ่มในช่วงเปิด ประเทศของประเทศจีนเขาอะค่ะก็เลยเห็นอ่าโปรเกชันหนึปีเพิ่มขึ้นมาก็เห็นเคสกลับมาค่อนข้างเยอะนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ท็อปไลน์เนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยก็คือตัวของ C H G นะคะตัวนี้เนี่ยเขาได้ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเดิมนะคะก็โตดีแล้วก็มีโรงพยาบาลใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2งโรงนะคะช่วง second half ปีที่แล้วนะคะก็เลยทําให้ตัวของท็อปไลน์เนี่ยออกมาค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประกันสังคมที่มีการปรับพวกรายจ่ายเหมาอ่ารายจ่ายรายรับเหมานะคะต่อต่อหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ช่วยเข้ามาซัพพอร์ตได้ดีค่ะ แล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวง c อเ e a r n i น g s นะคะแล้วก็พวกบอทท o m ไลน์นะคะก็ออกมาดีนะคะก็ภาพคล้ายๆกันนะคะทั้งคอแล้วก็ Net นะคะโตประมาณ16%นะคะเยอนเยียตรงนี้ก็ออกมา Beat ในส่วนที่เราที่เราคิดเอาไว้นะคะตัวของที่เราเป็น b y เนี่ยทั้ง BH แล้วก็ทั้ง e k เเนี่ยแล้วก็พะรามเก้าเนี่ยจริงๆตัวคอเนี่ยออกมา Beat เราทั้งหมดเลยนะคะ จริงๆตัวคอก็ถือว่าคือแม้ตัว net profit เนี่ยจะออกมาถือว่าค่อนข้าง inline แต่จริงๆเนี่ยตัวคอเนี่ยดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะก็สะท้อนว่าตัวผลประกอบการของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ยิ่งถือว่างบแต่มาหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ใช่ถือว่าโอเคแล้วก็โอเคกว่าตอนที่เราทำ P review ด้วยคือก่อนทำ P review แล้วก็ยังคิดว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบ ท็อปไลน์โตได้ดีขนาดนี้เพราะว่ามันมีทั้งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรามาดอนในไตามาหนึ่งแล้วปกติไตม้าหนึ่งก็จะเป็นไตามาาที่แบบไม่สั้นหน่อยใช่แล้วแต่ว่ามันก็ยังสามารถแบบเซิรแฟลตได้คิวนคิว <Ừ. S 1> อย่างเงี้ยในส่วนของท็อปไลน์นะแล้วตัวของบอททอมไลน์ก็ยังออกมาได้ดีอย่างเงี้ยก็เลยก็ยังยังไปต่อได้ดีค่ะพี่ฟก จเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะคะก็อยากจะพูดถึงตัวของอลงลึกไปในส่วนของรายได้ของคนไข้ต่างชาตินะคะ3ตัวนี้เป็นท็อปพิกของเรานะคะคนไข้ต่างชาติก็ยังถือว่าค่อนข้างโซลิดเลยนะคะในแต้มัดหนึ่งอย่างถ้าถ้าดูตัวของพะรามเก้านะคะเขาอาจจะไม่ได้เจอประเด็นเรื่องของรอมาดอนที่เยอะขึ้นในแต้มัดหนึ่งมากนักนะคะก็เลยทําให้ตัวของเส้นสินน้าเงินที่เป็นตัวของคนไข้ต่างชาติเนี่ยโกรดเนี่ยออกมา อ่าค่อนข้างดีนะคะก็เป็นตัวที่โกลดเนี่ยมันแงนขึ้นตัวเดียวในทั้งหมดตรงนี้นะคะแต,แต่ตัวอื่นก็ถือว่ายังไม่ไม่ได้แย่แล้วก็ยังโตได้ดีกว่าคนไข้ไทยด้วยใช่ใช่ค่ะคน,คนคนไข้ต่างชาติก็คือออกมาเซอร์ไพรส์ซิงลีก็คือทั้งพะรามเก้าแล้วก็บีเดมสเนี่ยเห็นคนไข้ต่างชาติเนี่ยโตได้ดีพะรามเก้าที่มันโตดีนี่คือเขาไปจับกลุ่มนี้มากขึ้นไหมหรือว่า อยู่ๆเขาโตดีขึ้นมาเองเลยเขาไปจับมาเขาไปจับกลุ่มนี้เยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วก็พยายามจะเพิ่มเซกเมนต์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวของพวก MiddleE a s สอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงแต่มาหนึ่งเนี่ยอันนี้คือย,ยังไม่เห็นเลยนะคะยังยังไม่ได้เข้ามาสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าจะได้ในส่วนของพวก c l m v <c oughs> เพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ตัวของคนจีนที่กลับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแค่นี้เนี่ยก็ทำให้กดดีก็ขึ้นมาดีเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนของ BMS d เนี่ยต่างชาติที่เราเห็นก็จะเป็น ไม่เหมือนกันนะคะ3มตัวเนี่ยไม่เหมือนกันสักตัวนะคะ BDMs จะเป็นในส่วนของคนไข้ในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะอิเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเขามาจากโรงพยาบาลในเครือข่ายที่อยู่ตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะพวกที่เป็นโรงพยาบาลตามสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าเขาเหมือนจะาสามารถที่จะยืนเพื่อรอรับผลประโยชน์จากในเรื่องของการติดตัวของการท่องเที่ยวได้ดีนะคะแล้วก็พวกเรื่องของ medical tourism นะคะเราก็แบบว่าคน ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวภูเก็ตแล้วเกิดเป็นวัดหรือท้องเสียกิน้มต่างไป้ท้องเสียก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รีเฟอร์มาที่ BDA อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นพวกไอ้พวกแบบเออในเชิงของเชิงสุขภาพเข้ามาเป็นสุขภาพมาเสริมความงามต่างๆด้วยค่ะซึ่งซึ่งอาจจะต่างกับแบบอย่างเช่นบำรุงล่าเนี้ยมันอาจจะเป็นคนที่เจ็บป่วยที่อยู่ตอนออกกลางแล้วก็บินมาเพื่อรักษามาผ่าตัดในเมืองไทยใช่ใช่อันนี้ก็จะต่างกันไปอันนี้ของบำรุงล่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันอาจจะ โตล้อๆกันไปอาจจะไม่ได้โตโตมากนักนะคะแบบว่าตัวอินเตอร์ไม่ได้โตแซงหน้าไทยมากแต่ว่าถือว่าน่าประทับใจนะคะเพราะว่าตัวมิดเดิลยีของเขาเนี่ยหนึ่งในสนะแล้วคนหนึ่งใน4ีเนี่ยหายไปในช่วงแต้มาดหนึ่งค่อนข้างเยอะเพราะว่ารามาดอนมันเยอะแต่ก็ยังสามารถทําได้ไดีแล้วก็อินเทนซิตี้เขาก็ยังเมนเทนได้ดีมาจิ้นก็ดีค่ะ อันนี้จะเป็นภาพของอตัวมาจินของเซกเตอร์โรงพยาบาลนะคะถ้ามองในภาพโอเวอร์ออลเนี่ยอาจจะก็ออกมาค่อนข้างอินไลน์นะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวที่ปรับส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะคะทางตัวที่เราชอบนะคะ BDMs BHE นะคะพฤลามเนะคะต่างๆนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นมาจินเวลามันดีขึ้นเนี่ยมันดีเพราะอะไรอะ่ะมันดีเพราะว่า เขารักษาโรคที่มันยากขึ้นหรือเราสามารถเก็บตังค์ได้มากขึ้นหรือยังไงจริงๆก็หลายเหตุผลเลยค่ะทั้งในส่วนของออตัวของท็อปไลน์เนี่ยดีขึ้นถ้าพอรายได้โรงพยาบาลเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยแบ่งเบาพวกฟิกคอสต่างๆที่เป็นเรื่องของพวกค่าใช้ใจ่ายด้านตึกค่าของพยาบาลพนักง,งานต่างๆแพทย์ได้นะคะตรงนี้พอมันช่วยเกลี่ยค่าฟิกคอสไปได้เยอะๆเนี่ยอีบิดามาจินเขาก็จะปรับตัวดีขึ้นนะคะ Uh huh. แล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการรักษาโรคที่มันยากขึ้นโรคที่ยากขึ้นก็จะทําให้เราได้มาจินดีขึ้นด้วยเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าพาร์ทหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะว่าแต่มานี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็คือในส่วนของ s อสแนะคะที่ตัวที่เราชอบเนี่ยก็เห็น s อสแที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะปรับตัวก็คือตัวของ t o เซลเนี่ยมันลดลงนะคะก็ก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันหมดเลยก็คือ มีเห็นเอคอนอเมียร์ซอฟต์สเกลที่ดีขึ้นนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มันก็ใช้จ่ายปกติเท่านี้แหละเพียงแต่ว่าพอคนมาใช้บริการมากขึ้นหรือเก็บตังค์ได้มากขึ้นตัวทูเรเวนิวมันก็เลยน้อยลงใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีบางตัวอาจจะได้แบบผลปัจจัยอื่นปัจจัยเฉพาะตัวของเขาอย่าง BCS อย่างเงี้ยค่ะที่เห็นตัว port i o n เนี่ย to revenue เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปจัดการเรื่องปัญหา FXL o s s ที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่ลาของเขาเนี่ย แกตั้งแต่ช่วงไตรมาสสามที่ลดลงมาเริ่มดีขึ้นเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ตัวค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะค่ะ แล้วก็ในพารทต่อไปนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการขยายโรงพยาบาลนะคะต่อให้มาจินเนี่ยมันจะดูปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าของพวกนี้มันก็มีมันก็มีลิมิ t เ t ช o ัของมันนะบอกว่าโรงพยาบาลหนึ่งอะ่ะมันก็มี Capacity ที่จํากัดก็ไม่สามารถบอกว่าโอ้โหมาจินกันเป็น100%ได้นะคะก็เลยต้องมีการขยายโรงพยาบาลนะคะเพิ่ม t o อปไล e เพื่อที่จะทำให้กำไรเนี่ยมันโตตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น expansion plan นะคะของโรง,โรงพยาบาลที่เรา cover นะคะทั้งหมดก็จะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยเ,เรื่องของการขยายศูนย์รักษามะเร็งนะคะพวกฉายแสงเนี่ยยังคงจะเป็นทีมที่เป็น ongoing t e ีมต่อไปนะคะอันนี้ก็เริ่มตั้งแต,แต่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีที่แล้วก็มี BDMs มีตัวของ C H G เนี่ยเปิดพวกศูนย์ฉายแสงนะคะศูนย์มะเร็งนะคะก็เห็นเอ่อตัวของพวก utilization ที่ค่อนข้างดีนะคะปีนี้ก็จะเห็นคล้ายๆกันมีทั้ง B D M S เปิดอีกโรงนึงนะคะอีกศูนย์ฉายแสงอีกอันหนึ่งที่ภูกเก็ตนะคะตัวของ B C H กำลังจะเปิดกเกษมราชอารีรังสีรักษานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวพวก ที่ให้บริการเกี่ยวกับการฉายแสงเหมือนกันส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นรามนะคะรามก็จะเปิดส่วนฉายแสงภายในโรงพยาบาลรามคำแหงสองเหมือนกันตรงนี้ก็จะเห็นพทิร์เดียวกันว่าทุกคนก็ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแคปเจอร์ลูกค้าในกลุ่มมะเร็งอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นพาร์ทนึงก็คือเครื่องเครื่องและก็ตัวแพทเทิร์นของการรักษามะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เปนหนักที่โรงพยาบาแลแต่มันเป็นหนักที่เรื่องของเครื่องฉายแสงพวกเครื่องฉายแสงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ อลงทุนเยอะอ,อเทคโนโลยีมันสูงมันอัปเดตไวมันล้าสมัยไวฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต้องมีคนมาช่วยกันใช้เยอะอพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะรับทุกเซกเมนต์เลยนะคะอย่าง BDMs เอยก็ยังรับทุกเซกเมนต์รับประกันสังคมรับคนไข้เงินสดรับแม้กระทั่งพวกที่เป็นข้าราชการต่างๆนะคะรับหมด Cancer n e w a g ก็รับตรงนี้ก็ทำ รับหมดเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวของมาจิเนี่ยมันปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากการที่เราใช้เครื่องเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอ,ะอะ่มาคําถามเสร็จถีฮะ <c oughs> อยากให้น้องฟ้าไล่ให้หน่อยว่าหุ้นที่เรา cover เนี่ยทุกตัวเนี่ยตัวนี้เราชอบไม่ชอบตัวนี้เฉยๆตัวนี้ชอบอะไรเงี้ยฮะไล่มา้กักตัวคุณเริ่มจากติดเราชอบมากที่สุดเลยอย่างอ เริ่มจาก P R N เลยแล้วกันมีคนถาม <okay. S 2> ในในคอมเมนต์ด้วยว่า P R N เป็นยังไงบ้าง oh, okay. อ๋อค่ะ P R N อ่าเราเรียงเลยนะคะตั้งแต่บายยันโฮยันเซลเลยนะคะพราม่าเก้านะคะตัวนี้เรายังเป็นบายนะคะยีิบสาบาทนะคะตัวนี้เรามองว่าเขาเนี่ยยังมี room improvement ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับบายของเราอีกสองตัวนะคะเขาเนี่ยยังเป็นโรงพยาบาลเล็กนะคะแล้วยังมี utilization หรือมี occupancy rate ที่ยังไม่สูงเท่า บีเอสอย่างบีเอสเนี่ยคือเขาแบบไปโรง,งพยาบาลเดี่ยวที่เหมือนฟูมฟักตแต่โรงเดียวเนี่ยมาจนเหมือนเติบโตจนเต็มที่แล้วพระรามเก้านะ่าจจะยังว่ายังยังอยู่ในสเตจที่ยังสามารถแรมอัพยังมีรูมฟอร์ม r ร v e m e n t ได้อีกนะคะยังมีเตียงว่างอยู่ใช่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของพวกเซอร์วิส n ินเทนซิตี้ต่างๆนะคะการรักษาขเขาเนี่ยมันก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ยังมีหลายดิเมนชันที่อาจจะสามารถแท็บได้ ะะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของพวกคนค้ต่างชาติของเขาเนี่ยก็ยังดูมีโ r o s p e c t ที่ค่อนข้างดีนะคะก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจับเอเจนซี่ใหม่นะคะเอาไว้แถบตัวของลูกค้า Middle East นะคะแล้วก็ในช่วงกลางปีนี้ก็จะมีการเพิ่มเอเจนซี่ใหม่อีกจาหนึ่งที่ก็จะมาโฟกัสในเรื่องของ Middle e a ิ t เพิ่มน่าจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยมี non-type exposure ที่ดียิ่งขึ้นนะคะ ครับ BDMs BDMs ก็ดีค่ะเป็นเป็นเป็นตัวที่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจะเห็นการแรมอัพของตัวโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะคะ uh huh. ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของท็อปไลน์นะคะท็อปไลน์เขาจากสมัยก่อนเนี่ยที่ตั้งทาร์เกตกันไว้อยู่แค่6-8%เปนะคะตัวทาร์เกตของแมネจเมนต์เนี่ยตอนนี้พอเขาเริ่มเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มไปได้ดีโรงพยาบาลที่เขาเปิดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มติดตลาดแล้ว uh huh. ก็เริ่มเริ่มปรับทาร์เกตขึ้น นะคะตัวรายได้เนี่ยก็มาตามที่คาดจริงๆใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ p o i n t ์ที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องของ medical tourism ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายตามพวกออสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีออรูมในการจะ expand อย่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถือย,ยาวๆตัวนี้ก็อาจจะดูเป็นตัวที่น่าสนใจใชค่ะจ่ายสาบาทนะฮะอีกตัวหนึ่งคือ bs ใช่ b h s BH, BH ก็ตัวนี้เนี่ยคือสตรองที่สุดก็คือเรื่องของอินเตอร์ของเขาอิ <S <S นเตอร์นี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบรนด์เร putation เนี่ยทั้งในไทยแล้วก็ในระดับสากลเนี่ยของเขาดีมากนะคะเเรื่องของ margin ที่เราเคยกังวลว่าปีนี้เนี่ย margin จ,จาก margin เนี่ยมันจะมันจะลดลงเยอะไหมจากเรื่องของพวกการเปิดสูตรไวเท่าไรต่างๆพอเราไปเห็นฟอร์แมตจริง,รงๆก็คิดว่าอาจจะไม่ได้กระทบเยอะ <S <S มาจินอาจจะไม่ได้โดนกดดันเยอะรวมถึงมาจินไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันออกมาดีมาก ก็ถือว่าคูชชั่นไปได้เยอะแล้วไม่ว่าปีนี้จะมีการเปิดอะไรเพิ่มก็อาจจะไม่น่ากังวลขนาดนั้นอาจจะต้องเขาจะเปิดลงมาในภูเก็ตใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะมาช่วงประมาณปลาย2025หรือว่าต้น2อง6อันนั้นเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นตัวที่คนอาจจะต้องแบบว่าจับตามองนิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าห่วงขนาดนั้นแล้วเอกชัยเอกชัยก็ไปเหมือนกันค่ะตัวนี้ จริงๆแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยถือว่าสักเซสหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าจับเซกเมนต์ที่ค่อนข้างเป็นอัปเปอร์เซกเมนต์นิดหนึ่งในสมุทรสาครนะคะก็ mm hmm. ถือว่าอ๊อกคิวเอนซีของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะคะตัวของโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างคูนเนี่ยก็ทำได้ดีนะเขาอ๊อกคิเนซีดีเหมือนกันส่วนตัว IVF ตอนนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามีคนไข้าชาวจีนเนี่ยกลับมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการ ให้ฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยพพอร์ตัวนี้ได้นะคะติดนิดนึงก็คือในในปีนี้เนี่ยอาจจะยังมีเรื่องของแคปซิตี้ที่ค่อนข้างเต็มในตัวของเอกชัยนะคะตัวโรงพยาบาลเขาก็ค่อนข้างแน่นแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือแน่แนแสุดแล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้น revenue top line อาจจะแบบโตได้ไม่ไม่สุดเท่าไหร่ใช่ค่ะในปีนี้ก็ต้องไปรอดูต่อไปว่าตัวโปรเจกที่จะเป็น เข้ามาใหม่ในช่วงปีถัดไปแล้วก็ปี2026เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มทั้งตัว capacity แล้วก็ช่วยบิว l ธุรกิจใหม่ได้ได้ดีหรือเปล่าอันนั้นคือ4ตัวที่เรายัางบายอยู่นะฮะ,ะมาดูตัวที่เราเฉยๆบ้างที่เราเป็นโคก็คือตัวแรกคือ bcs ใช่ค่ะก็มีโฮสองตัวนะคะมี BCH กับ CHG นะคะสองตัวนี้พาร์ตリーก็โฮออนแวลูเอชันนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสองตัวนี้ไปลงพยาบาประกันสังคมนะคะเขามีเรื่องของโอเวอร์แฮงเฉพาะตัวของบประกันสังคมอย่างตัวรา,ายได้คลังรับโควิดนะคะที่เขายังมีมียังมีหลงเหลืออยู่แล้วก็ต้องรอตัวของสอปสเนี่ยทยอยจ่ายมาเรื่อยๆนะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าเป็นเฉพาะตัวนะคะตัว BCH ยังมีเรื่องของอตัว คนไข้คูเนะคะที่อาจจะมีหายไปนะคะจากเรื่องของตัวาการปรับนโยบายต่างๆภายในของอัฐบาลคูเวตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมิดเดิลยีเนี่ยเป็นพาร์ทค่อนข้างเยอะของ b ีเอ BCH เหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็เป็นตัวที่ถ้าไม่มีแล้วจะมีตัวไหนมาแทนได้หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะครับแล้วก็ตัวที่เราชอบน้อยที่สุดในกลุ่ม2ตัว r ามกับ t s, <c oughs> <S บ g <S ใช่ค่ะ2ตัวนี้ก็คือ พาร์ทหนึ่งก็คือเขาอยู่ในช่วงของการลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะปุ๊บมาจิ้นมันก็จะต้องถูกกดดันตามไปด้วยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยทําให้สองตัวนี้อาจจะยังเห็นช็อตเทอมเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่อาจจะยังไม่ดีเท่ากลุ่มนะคะ โอเคครับน่าจะครบท่วนนะฮะก็วันนี้ขอบคุณน้องฟ้ามานะมีฟีดแบ็มาว่าเอออยากให้นักวิเคราะห์เข้ามาเยอะๆนะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นมากกว่าออพวกผมพูดกันเองนะฮะก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีประเด็นน่าสนใจอะไรเฮลทยแคร์เดี๋ยวผมเชิญน้องฟ้ามาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงฮะได้เลยค่ะยินดีค่ะครับอ่า